ครับ12รายนะครับเป็นผู้ชาย6รายเป็นผู้หญิง6รายนะครับเป็นการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ทั้งระบาดระลอกใหม่เกิน300รายนะครับโดยแบ่งตามภูมิลำเนาของผู้ป่วยรายใหม่ดังนี้นะครับอำเภอวังวิเศษจำนวน7รายอำเภอห้วยยอดจำนวน1รายและอำเภอเมืองตรัง1รายนะครับโดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์นะครับคือคลัสเตอร์เขาวิเศษจำนวน10รายและคลัสมีรายละเอียดผู้ป่วยแต่ละรายดังต่อไปนี้นะครับผมเรียงลำดับตามหมายเลขนะครับและเดี๋ยวจะสรุปความเชื่อมโยงในแต่ละคลัสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับควรอำเภอเมืองตรังนะครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลขที่211นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกันตังนะครับผู้ป่วยรายที่2เป็นหญิงไทยอายุ17ปีนะครับเป็นเด็กพิเศษนะครับภูมิลำเนาตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษนะครับผู้ป่วยรายที่4ของวันนี้หมายเลข300นะครับเป็นชายไทยอายุ61ปีอาชีพงานบ้านนะครับภูมิลำเนาตำบลท่าสะบ้าอำเภอวังวิเศษนะครับผู้ป่วยซึ่งเป็นคลัสเตอร์ด่านตรวจประมงกันตังนะครับพี่น้องประชาชนฟังตรงนี้ดีนะครับแม้ว่าเขาจะอยู่ที่อำเภอวังวิเศษนะครับแต่ว่าอันนี้ได้ถูกกักตัวอยู่ในสถานกักกันของรัฐที่เรียกว่า local quarantine นะครับโดยมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยหมายเลข250คลัสเตอร์ด่านตรวจประมงกันตังนะครับผู้ป่วยรายที่10ของวันนี้นะครับหมายเลข306เป็นชายเด็กชายอายุ5ขวบนะครับอาชีพนักเรียนภูมิลำเนาตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดนะครับมีประวัติรายที่11วันนี้นะครับหมายเลข307เป็นชายไทยอายุ50ปีอาชีพวิศวกรนะครับภูมิลำเนาตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข202หมายเลข308เป็นหญิงไทยอายุ30ปีอาชีพกรีดยางตำบลบางดีนะครับอำเภอห้วยยอดมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข286นะครับอันนี้คือรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายในวันนี้นะครับเศษนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ห้วยยอดกับรัศดานะครับเพราะโดยภาพรวมของเขาวิเศษนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่าเราจะได้ฉายแสดงแผนภูมิให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความเชื่อมโยงนะครับซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้ทำลายโดยละเอียดนะครับทำลายโดยละเอียดเนี่ยจุดประสงค์ของเราเพื่อจะดูว่าใครเป็นผู้เริ่มป่วยเป็นคนแรกนะครับเมื่อได้ว่าเริ่มป่วยเป็นคนแรกและมีระยะแพร่เชื้อไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันคนใดกันอย่างไรนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ารายไหนเป็นคนที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับมันประเด็นสำคัญก็คือว่าของเขาวิเศษนะครับเราเจอผู้ป่วยหมายเลขที่277ก่อนนะครับเจอหมายเลขที่277และจากนั้นเจอหมายเลข278นะครับโดยหมายเลข278เนี่ยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งรายงานไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ10รายนะครับอันนี้คือที่อยู่ในตำบลเขาวิเศษทั้งหมดนะครับองค์ที่2แล้วนะครับของผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยหมายเลข277นะครับฟังอีกทีนะฮะผู้ป่วยหมายเลขที่277มีผู้ที่สัมผัสร่วมกันเนี่ย6คน6คนนี้รายงานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น6คนนี้กระจายต่อมาให้10คนนี้นะครับซึ่งยันที่เป็นต้นตอเนี่ย2คนก็คือหมายเลข280อันนี้ถ้าจำได้เมื่อกี้นะครับและอีกรายนึงคือหมายเลข286นะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันในวันนี้รวม10รายเนี่ยก็จะเป็น6รายที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยหมายเลข280อีก4รายสัมพันธ์กับผู้ป่วยหมายเลข280